เวลาที่ลูกของท่านต่อต้านและบอกบ่ฟังความท่านจะเฮ็ดจะได้ดีท่านเคยมีประสบการณ์คือดังครูเซงบ่เมื่อเฮาเลี้ยงลูกขึ้นมาตั้งแต่น้อยฮอดใหญ่ลูกบ่ฟังความลูกต่อต้านเว้ายังไปกะคัดค้านตลอดเวลาสิ่งสำคัญก็คือบ่เฮ็ดตามที่พ่อแม่บอกสาเหตุหลักๆก็คือแม่นมีอยู่1สาเหตุเท่านั้นก็คือลูกต้องการอยากจะได้เวทีแสดงความรักจากพ่อจากแม่นั่นก็คือลูกขอความรักจากพ่อแม่ย้อนว่าช่วง0-3ปีพ่อแม่ให้ความรักกับลูกบ่เพียงพอพ่อแม่บ่ได้มีเวลาให้กับลูกอย่างเพียงพอนั่นเองช่วง0-1ปีแม่นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของลูกช่วง0-1ปีแม่งการสร้างฐานพีระมิดที่แข็งแรงที่สุดในชีวิตของลูกผู้ที่เกิดลูกนั่นบ่แม่นว่าแม่ผู้ที่เลี้ยงลูก0-1ปีจึงเอิ้นว่าแม่นแม่ช่วง0-1ปีนี่แม่นช่วงที่สร้างความไว้วางใจอันสูงสุดเวลาที่ลูกหิวแม่จะต้องเอานมให้ลูกกินเวลาที่ลูกหนาวแม่จะต้องได้เอาผ้าห่มห่มให้ลูกเวลาที่ลูกฮ้อนแม่จะต้องได้เปิดพัดลมเปิดแอร์ให้ลูกเวลาที่ลูกบ่สบายแม่จะต้องได้เบิ่งแยงและพาลูกไปโรงหมอถ้าแม่สร้างความไว้วางใจช่วง0-1ปีนี้ได้แน่นอนลูกก็จะเกิดความไว้วางใจอยู่ในใจแม่และเหตุผลที่ลูกบ่ฟังความพ่อแม่นั่นก็คือช่วง2-3ปีช่วง2-3ปีนี้แม่งช่วงที่การสร้างความผูกพันทางใจการสร้างความรักเหนือชีวิตให้แก่ลูกถ้าหากเฮาบ่มีเวลาเอาเวลาไปเฮ็ดเวียกไปหาเงินหาคำบ่มีเวลาใส่ใจลูกบ่มีเวลาห่วงใยลูกบ่มีเวลาได้ลิ้นกับลูกแล้วลูกเมื่อใหญ่ขึ้นมาจะเกิดอาการต่อต้านจะเกิดอาการบอกบ่ฟังความนั่นก็คือลูกจะแสดงความหักจากพ่อแม่นั่นเองแน่นอนถ้าช่วง0-3ปีเฮาบ่มีเวลาในการไปสร้างความไว้วางใจเฮาบ่มีเวลาในการไปสร้างความผูกพันทางใจกับลูกแล้วเฮาจะเฮ็ดจังได๋ดีมันสายเกินไปแล้วบ่มันยังบ่สายแต่เฮาต้องใช้ความพยายามให้หลายที่สุดหลายก่อนตอนเฮาเลี้ยงตอนน้อยๆช่วง0-3ปีอีกย้อนว่า0-3ปีสมองของลูกขยายตัวถึง 87% ช่วงนี้เวลาเฮาอยากจะฝึกฝนหยังฝึกระเบียบวินัยหยังบอกสอนสิ่งใดเฮาจะได้ดังใจของเฮาถ้ากายช่วง0-3ปีเมื่อใหญ่ขึ้นมาแล้วลูกต่อต้านเฮาแล้วเฮาจะเฮ็ดจังได๋เฮาควรเฮ็ดวิธี7วิธีที่ครูเซงจะบอกต่อไปนี้1เราต้องยอมรับในความผิดของเราเองยอมรับในความผิดของเราว่าช่วง0-3ปีเราบ่มีเวลาเพียงพอในการเบิ่งลูกบ่มีเวลาเพียงพอในการอยู่กับลูก2เราต้องยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นแน่นอนความบ่สมบูรณ์แบบคือความงดงามสูงสุดของชีวิตต้องยอมรับในความคิดดีของเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราเว้าแล้วบ่ฟังความพ่อแม่3บ่ให้ตำหนิติเตียนบ่ให้ปล่อยด่าสิ่งที่สำคัญบ่ให้ใส่อารมณ์กับลูกบ่ให้ทุบตีลูกบ่ให้ทรมานลูกถ้าท่านใช้อารมณ์ฮ้อนอารมณ์ไห้ให้ลูกหลาเท่าใดแน่นอนลูกก็จะต่อต้านท่านหลาเท่านั้น4ให้ความรักลูกโดยการโอบกอดและบอกรักลูกเสมอว่าถึงว่าลูกจะเป็นนี่พ่อแม่ก็ยังรักลูกเสมอพ่อแม่เชื่อมั่นว่าลูกสิกลับขึ้นมาเป็นคนดีคือเก่า5กำหนดเวลาให้ลูกชัดเจนแต่ละมื้อควรมีเวลา1ชั่วโมงเท่านั้น1ชั่วโมงมันเพียงพอแล้วในการเฮ็ดกิจกรรมลมกับลูกอยู่กับลูกเฮ็ดปฏิสัมพันธ์กับลูกใช้เวลาเพียงแต่1ชั่วโมงแต่ต้องให้สม่ำเสมอเป็นเวลาเก่าถ้าท่านกำหนดเวลา 8-9 โมงกลางคืนแล้วก็ต้องเอาเวลา 8-9 โมงกลางคืนเฮ็ดอย่างสม่ำเสมอเฮ็ดเรื่อยๆไป6ใช้บุคคลที่3บุคคลที่ลูกรักและนับถือเช่นหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์เอาบุคคลที่3นั่นมาเป็นตัวเชื่อมโยงหัวใจของพ่อแม่กับหัวใจของลูกพาบุคคลที่3กับลูกและพ่อแม่เฮ็ดกิจกรรมร่วมกันอาจจะไปท่องเที่ยวนํากันหรือลิ้นกิจกรรมใด1ร่วมกันก็ได้และสิ่งที่สําคัญข้อสุดท้ายก็คือข้อที่7ก็คือสร้างความรักและความผูกพันทางใจให้แก่ลูกย้อนว่าช่วง0-3ปีพ่อแม่บ่ได้มีเวลาเพียงพอในการให้ความรักสร้างความไว้วางใจและความผูกพันทางใจให้แก่ลูกเพราะฉะนั้นช่วงนี้ในเมื่อที่ลูกใหญ่ขึ้นมาเราต้องได้สร้างกิจกรรมสร้างความรักความผูกพันทางใจกับลูกโดยการเฮ็ดกิจกรรมอย่างร่วมกันก็ได้เช่นไปเบิ่งสวนสัตว์
นำกันเฮ็ดกิจกรรมระบายสีร่วมกันหรือกินข้าวร่วมกันครบหน้าครบตากันถ้าทานเฮ็ดได้ทุกๆมื้อเฮ็ดอย่างสม่ำเสมอใน7หัวข้อนี้แน่นอนความหักความผูกพันทางใจของลูกจะกลับขึ้นมาหาทานอย่างแน่นอนถ้าพวกทานคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อให้เกิดพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อให้คู่เซ็งได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปอีกด้วยขอขอบใจ